เมื่อประมาณเดือนที่แล้วที่อุทัยเทได้ชวนให้ผมไปเที่ยวจังหวัดไหนก็ได้1จังหวัดในประเทศไทยผมจึงชวนเพื่อนสนิท1คนแล้วออกเดินทางไปยังจังหวัดอุทัยธานีเพราะเป็นจังหวัดที่ผมเองยังไม่เคยไปมาก่อนและอยากจะลองไปดูสักครั้งเราจึงรีบจัดกระเป๋าและออกเดินทางในทันทีระยะทางจากกรุงเทพไปถึงที่หมายนั้นใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงกว่าเท่านั้นแต่สิ่งที่เราได้รับประสบการณ์ต่างๆนั้นเหนือความคาดหมายของพวกเราไปไกลมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนสถานที่สภาพอากาศภูมิประเทศอาหารและเหลืออีกหลายอย่างที่รอให้เราค้นหาและนี่คืออุทัยธานีฟล็อกเริ่มจากการหาที่พักเราเลือกที่ที่เก๋และต้องถ่ายรูปออกมาสวยและแน่นอนว่าจะต้องอยู่ท่ามกลางธรรมชาติก่อนจะเก็บกระเป๋าแล้วออกมาตักบาตรและเดินเล่นบริเวณชุมชนริมแม่น้ำสแกตรังจุดหมายต่อไปคือเขื่อนทับสลาเราใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองประมาณ1ชั่วโมงเพื่อที่จะไปชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นและหมอกริมน้ำซึ่งระหว่างทางที่ขับรถไปนั้นก็จะเต็มไปด้วยภูเขาและนาข้าวทำให้เรามีวิวสวยๆดูตลอดเส้นทางเช้าวันที่2ตื่น 4:30 ไปถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นที่เขื่อนทับสลาครับตอนนี้เราอยู่ไหนนะครับพี่อำเภอละสักเอาแล้วทับสลาทับสลาไปทางไหนสลาอยู่ทางนู้นทางนู้นแล้วพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนครับพี่ขึ้นทางครับอ๋อโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับโอเคครับชมพระอาทิตย์ขึ้นและถ่ายภาพเป็นที่เรียบร้อยเราเดินทางกันไปต่อที่ศูนย์ทอผ้าโบราณผาทั่งเพื่อไปชมความสวยงามของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลยูเนสโกไปศูนย์ทอผ้าโบราณผาทั่งนะครับแต่ว่าหลงซะแล้วเนี่ยไปเส้นนี้ไปที่จะถึงเกาะอูแล้วก็เขาจะมีคนอิฐคนกีดอ่ะคนอิฐคืออะไรครับคนกีดคนกีดอ๋อครับเดี๋ยวไปเลยตามไปเลยได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับระวังรถครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับข้อดีก็สวยดูสง่าใช่ไหมใส่ผ้าไหมอ่ะสนับสนุนให้ใส่ข้าวฟ้าก็บอกว่าใส่สบายไม่ต้องระวังมากแล้วก็สนับสนุนคนทำมั่งคนทอผ้าและในจังหวัดอุทัยธานีก็มีวัดมากมายหลายแห่งที่ถูกสร้างด้วยความประณีตงดงามให้เราได้เข้าชมกันครับและหนึ่งที่ที่ไม่ควรพลาดก็คือถ้ำป่าดงดิบดึกดำบรรพ์บุกป่าตาดหล
แล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะแวะตรอกโรงยาเพราะที่นี่นอกจากจะมีอาหารอร่อยแล้วยังมีของฝากให้ติดไม้ติดมือกลับบ้านและนี่คือ4 วันในจังหวัดอุทัยธานีของผมเราพบกันครับ